คุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับเราอยู่ในธีมของอาหารจานคุณแม่นะครับและเมนูที่อาจารย์นิสักนำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้อร่อยมากกับคลองแคลงน้ำกะทิตัวคลองแคลงเนี่ยต้องมีความนุ่มละมุนเวลาเข้าปากเสร็จแล้วต้องไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ต้องไม่แข็งกระด้างด้วยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับมาฝากครับเคล็ดลับนั่นก็คือการทำตัวคลองแคลงให้มันดูนุ่มคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับผสมกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำร้อนจัดๆพอใส่น้ำร้อนเสร็จเรียบร้อยนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เยอะใช้พายคนผสมให้เข้ากันประเดี๋ยวเราจะจัดการนวดจนกระทั่งได้แป้งแล้วก็จะแบ่งผสมสีนะคุณผู้ชมใส่สีม่วงลงไปหน่อยหนึ่งสีฟ้าสกายบลูเสร็จแล้วก็สีชมพูใส่ถุงมือแล้วก็จัดการนวดแล้วคุณผู้ชมก็ต้องอย่าลืมอุปกรณ์คือไม้สำหรับกดคลองแคลงเนี่ยปั้นมาลูกกลมๆเสร็จแล้วก็จัดการม้วนซะแค่นี้คุณผู้ชมเราก็จะได้คลองแคลงเป็นตัวแล้วเนี่ยวางลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมจัดการต้มน้ำพอน้ำเดือดคุณผู้ชมใส่เกลือลงไปในน้ำนิดนึงให้มีความเค็มแบบอ่อนๆก็จะทำให้คลองแคลงนี้ดูเด้งดึงเด้งดึงเวลารับประทานต้องรีบคนนะไม่งั้นมันนอนแองแมงนะคุณผู้ชมวนๆๆให้เขาเวียนหัวปุ๊บนะปิดฝานี่รอเดือดค่ะอุ้ยตายเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเตรียมน้ำสะอาดน้ำเย็นไว้เสร็จแล้วก็จัดการช้อนคลองแคลงใส่ลงไปในอ่างน้ำเย็นเลยได้ตายสีน่าทานจังเลยอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราทำน้ำกะทิกันนะครับส่วนผสมของน้ำกะทิก็มีความสำคัญมากครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือเสริมไอโอดีนแล้วก็ใบเตยเพื่อให้มีกลิ่นหอมเป็นแบบไทยๆเปิดเตานะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากจนเกินไปเสร็จแล้วก็จัดการคนแค่ให้น้ำตาลละลายเท่านั้นคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่ากะทิของเราเริ่มเดือดปุดๆในขั้นตอนนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมรีบตักคลองแคลงของเราที่เราแช่น้ำไว้ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการคนอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมรอเดือดอีกครั้งเดียวเท่านั้นยกขึ้นมารับประทานได้เลยครับเตรียมถ้วยไว้เลยนะคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยหลากสีใส่น้ำกะทิหน่อยนึงน่ารับประทานมากเสร็จแล้วก็เรานิยมใส่ขนุนซอยลงไปนิดนึงให้มีกลิ่นหอมๆของขนุนจางๆนะแล้วก็งาขาวคั่วโรยหน้านิดนึงได้ตายแล้วดูน่าทานมากเลยกลิ่นหอมของกะทิแบบกะทิคั้นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเมื่อเจอกับขนุนและงาขาวมันกลิ่นกลมกล่อมมากหอมกะทิและที่สำคัญหวานอ่อนๆกลมกล่อมแล้วก็มีกลิ่นของขนุนด้วยนุ่มนุ่มด้วยเทคนิคพิเศษจริงๆนะครับอายุแค่ไหนก็ไม่สายเกินไปนะที่จะยกไปให้คุณแม่แล้วก็บอกว่ารักหม่ำนี้นะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองทำรับประทานนะครับกะทิอัมพวาอร่อยได้ทั้งข้าวแล้วก็หวานแล้วก็เป็นเครื่องดื่มก็ได้ด้วยแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับสัปดาห์หน้าเมนูอาหารจานคุณแม่จะเป็นเมนูไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาครับ